วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของประเทศไทยด้วยค่ะโลกทั้งร้อนแล้วก็แรงแถมยังมีไฟป่าด้วยวันนี้ประเทศไทยจึงมีนัดร่วมกันว่าใครอยู่ที่ตรงไหนก็รักษาใจของเราเองเอาใจไปปลูกป่าแล้วป่าก็จะดูแลจิตใจของเราค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อว่าใจปลูกป่าป่าปลูกใจนะคะในเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่ซอยวัชรพลกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะตอนที่คุณแม่ทำงานอย่างเงี้ยเมื่อประมาณสัก33ปีที่แล้วคนไม่เข้าใจนะคะคนไม่เข้าใจว่าคุณแม่ทำอะไรคิดว่าคุณแม่ทำรีสอร์ทแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่ว่าคนเข้าใจและที่สำคัญที่สุดวันนี้เราไปได้ไกลมากกว่าความคิดที่เราจะปลูกแค่เพียงต้นไม้เพื่อเราแต่เราไปถึงความยิ่งใหญ่ในใจของเราที่เราต้องถ่อมตัวมากๆคือเราปลูกต้นไม้เพื่อโลกใบนี้ค่ะในสถานการณ์ที่โลกกำลังร้อนแรงและเราเห็นเลยว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ดีไวรัสก็ดีนะคะโควิด-19 เนี่ยก็มาจากความไม่สมดุลของโลกไวรัสที่มันกำลังเกิดขึ้นมันก็ทำให้พวกเรารู้ว่าเราถูกโจมตีแล้วถ้าเราปล่อยให้โลกใบนี้ร้อนแรงอย่างไรนะคะในแต่ละก้าวของเราที่จะก้าวไปเดี๋ยวคุณแม่จะมีเนี่ยค่ะทีมเวิร์คของคุณแม่ตามแต่ถ้ามองไกลจริงๆรถเคนมาอีกแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแทนแทนติดตามมาเลยนะคะคุณแม่เนี่ยโอมตะเลตุตะเลมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่21นึกถึงพระอริยธารา21ปางพระอริยธารา21ปางจะประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานวันนี้วันที่21เป็นวันพระนะคะวันพระที่เราตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าในทุกๆวันพระเนี่ยรายการวันนี้วันพระธรรมสวัสดีคุณแม่จะทำให้การปฏิบัติมันง่ายแล้วก็ง่ายอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราทุกๆวันให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อจะทำให้ป่าในใจของเราที่มันล็อกไปด้วยราคะโทสะโมหะความไม่เป็นดังใจความน้อยใจความเสียใจความถูกกระทบกระทั่งแล้วใจมันส่วนเซนะมีงอนมีหน่อยมีหน่ายมีเหนื่อยโอ้ยสารพัดใจเนี่ยมันไม่ใช่ถังขยะใจมันเป็นสิ่งประพัดสอนที่เดิมแท้เนี่ยกิเลสจรมาทีหลังวันนี้จะพูดเรื่องต้นไม้ใหญ่ขอดูต้นไม้เล็กๆต้นนี้หน่อยเธอชูช่อสว่างสวยดักคุณแม่ทุกวันเลยเนี่ยดูหน่อยวันนี้เห็นดอกแล้วทุกทีเห็นแต่ฝักไม่ทันเห็นดอกมาดูตรงนี้หน่อยลูกเนี่ยสีเหลืองทุกทีเราจะเห็นฝักเลยเนาะเนี่ยเป็นสีเหลืองคุณยายว่ามันต้องเป็นถั่วอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเราเอาไปขยายพันธุ์เก็บฝักไม่ไว้อย่าเพิ่งถอนนะคะเนี่ยฝักที่แก่นะเอาไปกระจายอยู่ตามชายบ่อเพราะดูท่าทางมันอึดทุดทนนี่ไงก็เป็นทางขึ้นทางลงคุณยายก็เดินผ่านเขาทุกวันเลยเขาก็ได้เห็นคุณยายแสดงธรรมทุกวันเลยได้ยินบ้างไหมเนี่ยว่าสอนธรรมะว่าอะไรนะระวังนะเขาบอกว่าสอนคนใกล้ตัวไม่ได้จะไปสอนใครได้ฉะนั้นคุณแม่ก็เอาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ใกล้เราเนี่ยค่ะออกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทุกสรรพสิ่งมีความงามของมันเองและในแต่ละช่วงของชีวิตมันก็เติบโตอย่างงดงามถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราเราก็ต้องกตัญญูกตเวทิตาคุณโดยวิธีการใช้ปัจจุบันขณะของเราออกไปรับใช้โลกใบนี้นะคะคุณแม่จะผ่านโลกใบนี้ไปอย่างอ่อนโยนไม่ให้มีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนอันนี้เป็นศีลของเราในการปฏิบัติที่เราจะบอกว่าศีลมีไว้เพื่อรักษาความเป็นปกติของเราที่จะไปที่ไหนแล้วเราทำให้คนที่อยู่ข้างๆเราไม่เจ็บปวดเพราะเรานี่แสดงว่าการเดินทางของเรามันไม่ทำให้ใครเจ็บปวดและเป็นที่รักแน่นอนการเป็นที่รักเนี่ยไปจ้างใครเข้ามารักไม่ได้หรอกนะการเป็นที่รักเนี่ยต้องทำตัวเองไม่ให้ใครเจ็บปวดเป็นที่รักแน่นอนถ้าคุณไม่ทำให้ใครเจ็บปวดใครเขาจะช่างลองพูดถึง
จิตใจของเราสิเรานึกถึงใครมีแต่คนที่ช่วยเราทำให้เรารู้สึกได้ถึงความสำเร็จไปด้วยกันไม่มีใครชังหรอกนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้ใครจะชอบจะชังมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราที่เราเนี่ยทำตัวเองให้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหรือเปล่าสมดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบคำถามที่มีพราหมณ์คนหนึ่งที่เห็นภิกษุณีนะคะของท่านก็คือธิดาของท่านเนี่ยแสดงธรรมแล้วก็คงจะแสดงเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็คงจะไปดีเบตที่จะทำให้โลกนี้ถกเถียงแต่ว่าไม่ทุรันทุรังนะคะไม่ปล่อยให้โลกใบนี้มันดึงดันมันเป็นอะไรที่มันคงแจ่มกระจ่างนั่นแหละก็มีคนไปถามพระบรมศาสดาว่าธิดาของพระองค์อ่ะแสดงธรรมอย่างเงี้ยถูกต้องไหมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งตอบเคลียร์เลยว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องรู้ว่าอะไรคือทางมรรคคือหนทางปัญญาศีลและสมาธิคือหนทางเราต้องมีกิจต่อมรรคคือภาวนาเมื่อเราฉลาดในทางเราก็ทำมรรคกับภาวนาในขณะที่เราพูดคุยถกเถียงนี่แหละค่ะแต่ไม่ทุรนทุรายที่ใจเพราะว่ามันมีมรรคจิตมรรคภาวนาอยู่ในใจของเราประโยคต่อไปพระองค์ก็ตอบพราหมณ์ว่านอกจากประโยคแรกคือธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางอันนี้สำคัญชอบชังมันเป็นลักษณะของการอยู่ในโลกกระทำแปดที่มันมีอะไรมันก็มีสรรเสริญสรรเสริญเราก็ชอบชังเราก็นินทาเราก็ไม่ชอบอ่ะไอ้ชอบชังเนี่ยชอบเนี่ยมันก็ปนเปอร์ชังมันก็ทุรนทุรายทรมานมันก็ตึงเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันปนเปอร์เป็นเนี่ยลักษณะที่มันแบบพอใจละลิกละลีเนี่ยก็เรียกว่าชอบนะคะไอ้ที่มันตึงเครียดไม่เป็นดังใจอึดอัดลำคาญอันเนี้ยก็เรียกว่าชังทีนี้ธิดาของเราเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่ใช่ทางก็รู้ว่าทั้งชอบทั้งชังเนี่ยเราไปเปลี่ยนใครเขาให้รู้สึกอย่างนั้นกับเราไม่ได้หรอกแต่เราเห็นว่าไอ้ความรู้สึกชอบชังในใจของเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังนะรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่ทางก็คืออย่าไปจมอยู่กับความชอบความชังเพราะมันไม่ใช่ทางมันเป็นโลกกระทำอยู่กับมรรคแปดบนโลกใบนี้อย่างเข้าใจโลกกระทำแปดมีคำว่าแปดอีกแล้วภาวนาอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิมีสมาธิเดินไปมีสมาธิเป็นดังสารถีขับไปขับเคลื่อนนี้ไปวงล้อของพาหนะนี้ก็คือความเพียรความเพียรมี4ก็คือ1เพียรที่จะละอกุศลที่เกิดแล้ว2เพียรไม่ทำให้อกุศลใหม่เกิดขึ้น3ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและ4ทำกุศลนั้นให้ยั่งยืนเมื่อเราเคลื่อนวงล้อหรือพาหนะที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแล้วเคลื่อนวงล้อไปเป็นความเพียรชอบมีสติเป็นดังเกาะของรถมีหิริและโอตัปปะเป็นดังปทุนแม่คุณแม่อยากจะขอบคุณเทวดาจริงๆฮิริและโอตปะเนี่ยเป็นดังหัวใจของเทวดาดูสิเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคนจะเห็นเป็นขณะขณะเลยปลูกต้นไม้300ต้นในหุบเขาโพธิสัตว์เสร็จโดยกลุ่มป่าไม้นะคะขุดเอาต้นไม้ไปวางไว้ครึ่งนึงกบเลยคุณแม่ก็แล้วพวกนี้ถ้าเข้าไปปลูกมันเหี่ยวเป็นยังไงก็เป็นห่วงฝนตกจักเรียบร้อยมีฝนเป็นพระธรรมมีหิริโอตปะทำงานไม่ย่อท้อไม่รู้สึกอึดอัดไม่ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในตัวเองรู้สึกแต่ว่าทำและทำทรลมนะทำอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเทวดายังมาเป็นทีมเลยพอเทวดาฝนตกมานะคะปลูกต้นกระดุมทองเขามีแล้วนะเดี๋ยวคุณแม่ยังไม่ให้ไปดูนะเดี๋ยวไปดูตอนเย็นนี้ตรวจงานกับคุณแม่แล้วจะเห็นว่ากระดุมทองปลูกไปแล้วอีก400ต้นเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงต้นไทรที่กระเป๋าน้ำปลูกแล้วโอ้มันดูเขียวปลูกไทรอังกฤษด้วยนะให้มันร่มรื่นแต่เดี๋ยวจะอวดโฉมต้นไม้อายุ100ปีวันนี้เข้ามา
หลายต้นโอ้โหถ้านับรวมแล้วต้นไม้วันนี้พันปีเลยมาแล้วมาดูกันแล้วมีหิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนของรถนะคะแน่นอนแล้วเราเห็นตรงนี้จำตรงนี้ไว้นะจำฟักทองสามลูกนี้ไว้ด้วยเอ๊ทำยังไงเนาะเราถึงจะทำให้ฟักทองสามลูกนี้มันมีประวัติศาสตร์กับเราแทนโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะเดี๋ยวก่อนทำไงดีช่วยคิดหน่อยนะคะให้การบ้านไว้ว่าเราจะทำฟักทองสามลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมูฟเนี่ยไปไว้ตรงไหนดีอันนี้เขาเรียกว่าแก่ย่างอะลูกดีดดูไหมดีดฟักทองดูไหมน่าจะโอนะได้แล้วเดี๋ยวเอาไปทำสังขยาฟักทองเนาะไปทำสังขยาฟักทองเพราะว่าเราจะต้องขอโทษนะบาบาปเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นวงเวียนใหญ่เดี๋ยวบาบาปขยับนิดนึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะคะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นกลางซึ่งเรารู้ว่าเขาจะให้ลักษณะของการแผ่พุ่มได้เร็วเพราะว่าตรงนี้มันร้อนพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันปักมันร้อนนะคะเราก็พยายามที่จะหาความร่มเย็นในวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี่วิ่งกันกระชุย ไม่มีใครรู้คิวคือแม่จะเดินทางไหนวิ่งกันกระจุยตับแลบนะคะวันนี้ต้องติดตามเลยแน่นอนเลยถ้าเราเห็นยาวเคนเราต้องรู้แล้วคุณพึ่งกับคุณยาวขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลยตอนนี้ส่งรถมาประจำการที่นี่อีกหนึ่งคันที่มีเคนยกหินหนึ่งคันเลยหนึ่งเดือนนี้จะต้องทำให้เนี่ยค่ะคลองไส้ไก่แทนมานี่เลยค่ะน้ำตกจะมาเดี๋ยวต้นนั้นจะเป็นต้นว่าสองต้นอายุเป็น100ปีเหมือนกันโหต้นใหญ่มากต้นไทรต้นไกลต้นกลางต้นพยอมต้นโพวันนี้นะคะเราลองทายไหมคะว่าที่เห็นข้างหน้าเนี่ยต้นอะไรมาตามมาดูเลยตามมาดูเราก็ยังไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเพราะว่าวันนี้มันเข้าต้นที่มีอายุ100ปีนะเข้าหลายต้นเพราะว่าเรามีเคนแล้วไงเรายกก่อนเพื่อที่จะถ้ามีใบอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า2ต้นที่มีใบเนี่ยคือต้นเดาแล้วๆใครอยากรู้มาดูใบกันอ่ะดูก่อนแม้ข้างหลังตามขยายเรายังไม่ถามใครดูตุ้มก่อนดูตุ้มแทนถ้าคุณแม่ไปยืนอยู่ตรงนี้เป็นไงถ่ายรูปไปให้หน่อยสิเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะกับไม่กวาดเนี่ย นี่ดูลากสิโอ้ยตายนี่เธอมาแบบโหนี่เธอลากติดดินเขาเลยนะเนี่ยนี่นะห้อยมาเนี่ยลากเขาติดดินเธอใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเอาไม่กวาดหลบหน่อยไหมฮะหรือก็ดีเหมือนกันนะเป็นประวัติศาสตร์ต้นอะไรจ๊ะยังไม่มีใครรู้ยังคุณแม่จะยังไม่บอก1 2 3ใครดูอยู่เชียร์มาแล้วต้นอะไรคะไม่มีใครตอบเรียบร้อยพวกเธอนี่ไม่ช่วยทำมาหากินเลยฮะอึ้งนี่ไงดูใบแล้วก็น่าจะรู้ว่าคือต้นโพค่ะต้นโพอายุ100ปีนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูลำต้นนะคะดูขึ้นไปค่ะดูขึ้นไปว่าเราจะเอาไว้ข้างหลังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านจะตั้งอยู่ข้างหน้าเพื่อรับพวกเราใครร้อนมาเย็นทันทีใครร้อนมาเย็นใครทุรนทุรายมาสงบต้นโพเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงขอให้เรารักษาโพธิในใจของเรานะคะอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าขนาดใหญ่เพื่อจะต้องตั้งแล้วไม่ต้องค้ำเลยอะค่ะมั่นคงเลยแล้วก็พระอริยธาราที่เป็นต้นแบบก็จะอยู่ซึ่งภูเขาเรายังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เดินถัดไปเจออีกแล้วตรงอะไรดูเห็นนี่ขอโทษนะที่นี่นะมันเหมือนอย่างนี้นะเหมือนคุณแม่เนี่ยเกิดมาแล้ว
คุณแม่ปลูกเอาไว้พอถึงเวลาคุณแม่เคาะระฆังเก้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 งต้นไม้พวกเนี้ยมาหมดเลยไปที่ไหนก็เจอไปที่ไหนก็เห็นนี่ขนลุกเหมือนพระอริยะธาราอายุ2,000ปีก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าสมัยก่อนนั้นไปเป็นอะไรอยู่ตรงเส้นทางสายไหมแล้วท่านก็โผล่มาก็บอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยคือท่านโผล่มาแล้วตรงมวยผมท่านเนี่ยก็คือช่วงนั้นมันมีสงครามใช่ไหมลูกทุกอย่างก็ซ่อนไปอยู่ใต้ดินแต่ว่าจะโผล่ผมขึ้นมาท่านน่ะจะมันตรงผมเนี่ยคนก็จะไปขอพรว่าให้ปลอดภัยอย่ากลัวเลยเพราะมันมีสงครามบนเส้นทางสายไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศมองโกเลีย2,000ปียังมาที่นี่ท่านก็มาช่วยเรานะให้ผ่านความกลัวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากยากอย่างไรทำให้สำเร็จพอท่านตั้งเป้าคุณแม่ทำให้ท่านเห็นเลย27กุมภาพันธ์ได้ดูสิมีนาเมษาในพฤษภายังไม่3เดือนใช่ไหม27ยังไม่3เดือนใช่ไหมต้นไม้เหล่านี้เข้ามาเนี่ยเห็นยังเหมือนท่านก็เนาะมีบริวารเนี่ยอ่ะต้นโพอยู่ข้างหลังท่านคู่นี้คุณแม่จะให้อยู่มือขวาท่านเพราะว่าจะให้พรมาดูค่ะคุณแม่รู้เลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรแทนโอ้ยตุ้มเบลอมาได้ไงเนี่ยอันนี้ต้องเอาเคนต้องเอารถรถเทียบต่ำมาเลยใช่ไหมอะไรนะหางรูมเบสครับรูมเบสหางต่ำเอาหางต่ำเพราะว่าอันของลูกศิษย์คุณแม่ไปยกไม่ได้เพราะสูงสูงครับท่านขาต้นมันใหญ่ซะจนดูต้มก่อนอย่าเพิ่งให้ดูต้มต้องดูต้มว่าพอตั้งเนี่ยไม่ต้องค้ำแล้วต้มอย่างเงี้ยเนาะต้องค้ำไหมถ้ามีไม้เยอะมีไม้ค้ำครับอ๋อจ้ะโอ้ขอบคุณพ่อแม่ธรณีเอาต้นไม้นี้มาถึงเราจนได้ดูค่ะดูมาดูทางนี้นะคะมาทางนี้ค่ะแล้วหันไปทางนี้แหละค่ะยกกล้องปึ้งขึ้นไปเลยค่ะต้องเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วจะรู้ว่าต้นอะไรคะต้นว่าค่ะต้นว่า2ต้นคู่ด้วยนะคะไม่ใช่ต้นเดียวชีวิตคู่จริงๆค่ะเขาอยู่ด้วยกันคู่นี้และเป็นต้นว่าที่อายุเป็นร้อยปีเป็นว่าเม็ดใหญ่ที่คุณแม่ซื้อมาเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้นกมีลูกว่าเม็ดใหญ่เนาะกินเป็นลูกว่าเม็ดใหญ่คู่หนึ่งโอ้ขนลุกนี่คือว่าคู่ดูสิคะตอนแรกจะเอาเข้ามาเดียวคนขายบอกคุณแม่เอาไปคู่เถอะครับเขาก็อยู่คู่มาผมก็เอาเข้ามาคู่อันนี้เขาบอกว่ารถกับบะเข้าไปอยู่ใต้ต้นว่าเนี่ย4คันน่ะเวลารถจอดล่มส่วนรถต้นกลางนะต้นกลางอีกต้นหนึ่งอันนั้นรถ10ล้อเลยนะยินดีต้อนรับ Welcome มาค่ะมาค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะดูสิคะเนี่ยเดี๋ยวทอนลูกใหญ่ก็แบ่งกันกินนะคะนกบ้างหนูบ้างกระรอกบ้างกระแตบ้างแล้วเขาว่าใบว่าเนี่ยเราไปดูที่สรรพคุณอ้าวยังไม่จบหันไปทางนู้นค่ะแทนจะไปดูไหมคะไปค่ะพี่ติงแบบอธิษฐานอย่างพี่ติงเป็นอะไรที่แบบพวกเรานะเอาแค่ตอนนั้นเราปลูกบาบาเราก็ตื่นเต้นกันจะตายท่านนะคะ618มาเลยค่ะตามคุณแม่มาวันนี้เราปลูกต้นไม้ด้วยกันฮัลโหล how are you มันก็โอ้แสงสวยค่ะแสงสวยช่วยมองเข้าไปค่ะเพราะเรามีพระอาทิตย์วันนี้เราเห็นว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์ใกล้ๆกันเลยนะพระจันทร์อยู่ทางฝั่งนี้นะคะข้างแรมแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระจันทร์เสี้ยวหน่อยๆคุณแม่ตื่นขึ้นมาภาวนาเดินภาวนาแล้วก็ส่งไอ้ความน่ารักเล็กๆที่กลุ่มสื่อเขาทำเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่พี่หานทำมาอยู่3วันก็ถ่ายคุณแม่ก็ส่งไปให้บรรดาลูกศิษย์ดูทุกคนก็พี่แจ้วนะคะ MK บอกว่าขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันปลูกต้นไม้เดี๋ยวปลูกต้นไม้ให้พี่แจ้วพี่ยุพินกับพี่ฤทธิ์นะคะ MK ด้วยเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อเย็นเนี่ยลุงอยู่ตรงนี้นะคะแต่วันนี้มีพระอาทิตย์ที่ขึ้นลุงหายไปแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าพอเราปลูกต้นไม้เสร็จฝนจะพรำมาเลยค่ะสงสัยไม้เธอที่เตรียมไว้จะเล็กไปไหมเนี่ยหรือนี่ปลูกยางนาใช่ไหมมียางนาเล็กๆด้วยนะ
มาค่ะต้นนี้คือต้นอะไรโอ้โหต้นนี้ที่คุณแม่บอกแล้วว่าอย่าเอาเข้าไปเลยเอามาที่นี่เลยครับผมต้นกลางใช่ไหมเนี่ยนี่ต้นกลางค่ะต้นกลางจะมาออกใบที่นี่เพราะว่าต้นกลางนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ยาวใหญ่ดูลำต้นนะคะดูลำต้นใหญ่ที่สุดดูลำต้นเห็นยังว่าเราปลูกเขาไว้เมื่อไหร่เนี่ยพอถึงเวลาเขากลับมาเนี่ยทีมาดูเนี่ยถ้าตั้งแล้วเนี่ยต้นไม้ชนิดเนี้ยมันจะเป็นต้นไม้ที่แบบมันให้พุ่มเร็วต้นกลางกลางกลางหุบเขาต้นนี้ก็แพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นต้นที่แบบหายากแล้วก็ใหญ่มากนะคะแต่คุณแม่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนี่หายากหมดเลยนะคะต้นโพขนาดนี้ต้นกลางขนาดนี้แล้วก็ต้นว่าขนาดนี้มาดูเนี่ยต้องดูตรงนี้หันไปต้นนี้จะถ้าขึ้นแล้วถ้ารากแตกแล้วนี่เขาบอกว่ารถ10ล้อเข้าไปจอดได้4คันอะไม่ถึงเข้าไปแล้วมันล่มอะค่ะฉันเราจะบอกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยดูนะอันนี้เขาต้องตัดเยอะนะอันนี้เอามาเพื่อรอดนะเป็นต้นไม้ที่รอดได้แล้วเป็นต้นไม้ที่มีอย่างเดี๋ยวให้ปุ๋ยเดี๋ยวเอาปุ๋ยของอาจารย์ทองก้อนกับปุ๋ยของพี่ปูอันนี้ใส่เลยขอสั่งงานนิดนึงนะคะขอให้เอาปุ๋ยที่พี่ปูเอามาให้เนี่ยเมื่อวานเนี่ย300กระสอบวางไว้ตามจุดที่คุณแม่ให้ตำแหน่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกลางใหญ่อันนี้คือทั้งใหญ่และสูงโอ้ยวันปลูกต้นไม้วันนี้หลั่นล้ามากมาอีกหนึ่งอีกดูนะคะไล่ตามมาเลยค่ะตอนนี้มีคนตามดูไหมสวนเลยค่ะ600นะคะตามเก็บไปเรื่อยๆอันนี้ต้นโพที่เขาเตรียมไว้นะคะวันนี้เราปลูกหลายต้นนะลูกเราปลูกหลายต้นค่ะเป็นวันปลูกต้นไม้ผ่านมาเรื่อยๆนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ที่โอ้โหเดินสวนกับรถเลยล่ะเอาละให้เห็นเลยเพิ่งมาถึงเหนื่อยไหมลูกเอาเข้ามาลงมากินน้ำก่อนมากินข้าวมีข้าวเช้าเลี้ยงเขาไหมเนี่ยลงมาจ้ะอันนี้เป็นต้นยางใช่ไหมต้นยางครับยางนายางนาเอามากี่ต้นก็เอามาหมดเลยครับเป็นต้นเล็กเป็นต้นใหญ่10ต้นต้นใหญ่10ต้นเนี่ยยางนาที่คุณแม่จะชวนปลูกต้นยางนาเนี่ยก็จะมีเห็ดคือเราจะพยายามเอาต้นไม้ที่เป็นอย่าลืมว่ามันคือสวนพฤกษศาสตร์นานาชาตินะยางนาได้เอามาเพื่อที่จะปลูกให้มีเห็ดโคนเดี๋ยวเราจะฉีดเห็ดโคนเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ทองก้อนว่าต้องทำยังไงแต่เขาเอามาก่อนเนี่ยดูสิดูใบยางนาใบยางนาเป็นอย่างนี้มันคล้ายๆต้นลังเหมือนกันนะอันนี้มันคล้ายๆต้นลังซึ่งคุณแม่ก็กำลังดูว่าปล่อยเขาเหอะไม่เป็นไรเขาทำงานธนูรีสอร์ทมาเอาดินเดี๋ยวครับเดี๋ยวบอกเซียนนินว่าเมื่อวานฝนตกยังไงเอารถไปบดเพราะว่าคุณยายจะขึ้นไปดูโมเดลใหญ่ให้หน่อยจ้ะจ้ะจ้ะได้ไหมไปเคลียร์ซะเลยนะตอนนี้ขอบใจจ้ะเอาไปเลยเห็นไหมคะว่าแม่ชีกายสิทธิ์ทำงานได้ทุกอย่างขอบใจเอาละค่ะวันนี้ต้นไม้1 2 3 4 5 6เรายังมีพยอมหอมไกลอีกนะคะต้นเล็กครับจะนิ้มยางนาต้นเล็กอ๋อยางนาต้นเล็กใช่400ต้นอันเนี้ยอ๋อมารถเดียวเลยเหรอใช่เรามียางนาต้นเล็กยางนาต้นเล็กมาเลยคนละต้น2ต้นราคาเป็น100อันเนี้ยค่ะเราจะปลูกวันนี้ยางนาเยอะหน่อยเพราะจะปลูกเห็ดเปิดดูหน่อยเนี่ยค่ะ400ต้นอยู่ในนี้หมดใครอยากปลูกยางนาต้นเล็กนี่มาแล้วปลูกยางนาปลูกเห็ดกินกันแล้วค่ะ700ไอ้700คนดูนะคนละต้นก็จบแล้วนะส่งใจมาปลูกกับคุณแม่นะคะอันนี้คือยางนาต้นเล็กบอกให้เขาเอาลงไว้หนูจ๋าเดี๋ยวพอตอนเขาเอาลงนะตอนที่เราเปิดงานเพราะว่าจะมีกรมป่าไม้มานะเพราะเราจะปลูกยางนาต้นเล็ก5,500ต้นนะคะ
ยางนาต้นใหญ่เนี่ยประมาณ60ต้นเอาละมาเธอชื่ออะไรไม่ฉันตั้งชื่อให้มาตามมาละค่ะเราจะเดินมาทางนี้แทนแทนวิ่งหน่อยไม่ต้องตื่นเต้นพี่ติ่งยังไงวันนี้รอดทุกต้นนะคะกำลังบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าเรามาช่วยกันลูกคนละเล็กคนละน้อยคนละต้น2ต้นปลูกยางนา1ต้นก็ได้เห็ดมาด้วยได้เห็ดวันละกิโลก็ได้ต้นไม้1ต้นแล้วเห็ดอะไรเห็ดโคนเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาเพื่อให้พวกเรายังดูกันอยู่ไหมคะมา758เท่แสดงว่าพวกนี้ชอบปลูกต้นไม้มาอนุโมทนาค่ะยิ้มหน่อยเหนื่อยกันไหมจ๊ะเอาละต้นไม้มาแล้วยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยโอเคเหนื่อยกันไหมล่ะลูกคุณแม่จะพาท่านมาตรงนี้เพื่อที่จะเห็นว่าเดี๋ยวคณะแม่ชีที่เหนื่อยนะเมื่อคืนนี่ก็ยังทำงานกันอยู่เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราทุกคนเมื่อกี้เนี้ยพี่หนูมารอยเตอร์น่าจะไปถ่ายต้นไม้ตอนไอ้ต้นไม้นี่บางน้ำตกแล้วเปล่าเนี่ยตอนที่ต้นไม้เข้าอ่ะเห็นรถมาแบบโอ้โหพลึงพลือเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เช้าจ้าอาขอบใจอาทักทายก่อนแล้วบอกพี่นุชไทยรัฐไปเดี๋ยวจะส่งข่าวไปให้นะคะเอาละค่ะเราจะใช้ช่วงเวลานี้เดินตามคุณแม่โอ้โหต้นไม้700อึบ782นี่คือให้หวยหรือไงอ่ะผ่านมาเลยค่ะโอ้ยอุทัยอุทัยเหนื่อยไหมอ่ะครับผมฮะเหนื่อยนี่ดูนะอุทัยทักหน่อยอุทัยเป็นอัศวินของคุณแม่เรื่องเนี่ยค่ะเราไม่ให้คนตกน้ำเลยเราทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวคณะแม่ชีจะเดินจงกรมนี่คุณแม่พูดจริงวันนี้คุณแม่จะสวดมนต์ที่นี่อุทัยเธอก็จะได้รู้ว่างานของเธอมันรองรับการบรรลุธรรมของพวกเราขอบคุณมากนะจ๊ะอ่ะทำไว้ไม่ให้นั่นหรอไม่กันคนหลุดออกไปอุทัยไม่มีใครตกหรอกไม่ต้องกันเอาเถอะคุณแม่เผื่อคนไม่รู้อ๋อเหรออุทัยไม่ประมาทครับผม800เอาขาดเรามาตรงนี้ให้เราไม่เปิดน้ำตกคุยกันหน่อยเหรอเอาละวันนี้เราก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะอุทัยเราไปถึงไหนได้บ้างอะลูกได้หมดแล้วครับเดินได้เลยสำรวจมาแล้ว800กว่าคนมักมีองค์8ตามคุณแม่มานะจ๊ะสาวๆอยู่ประเทศไหนก็ตามเดินตามมาเลยอุทัยทำแบบชนิดที่เรียกว่าให้เราเดินได้ก่อนอย่างน้อยคุณแม่ก็ QC งานนะคะเดินได้จริงๆเก่งมากเลยอุทัยโอเคนี่สามารถทำให้คุณแม่เดินและวันนี้จะอนุญาตให้คณะแม่ชีเนี่ยมาร่วมเปิดงานเพราะว่าเนี่ยค่ะน้ำตกพี่โอเอทีมทั้งหลายนะคะที่ทำเนี่ยค่ะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะคืออาสาสมัครของเราทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็มากันอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าใครอยู่ตรงไหนใครเก่งอะไรก็มาเลยและแน่นอนเลยขอบใจมากเลยทีมสะใจดีที่ตั้งต้นไม้ของพี่เอวา888ได้ทันเป็นต้นไม้ที่อะไรเงินนะสะบัดเงินหรืออะไรทอมก้อนอยู่ไหนเนี่ยตื่นยังลูกฮะอ่ะพิมมาลูกอะไรสะพัดเงินสะบัดเงินหรืออะไรเงินนะลูกเราก็จะปลูกเพราะว่าวันนี้เราปลูกเลยนะคะไปเก็บสตางค์วันละบาทวันละ10บาทซิลเวอร์โอ๊คเล็กๆมี10,000ต้นนะคะต้นละ999บาทส่งมาเลยค่ะปลูกไปแล้ว 1,000 ต้นแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกไปอีก 10,000 ต้นที่นี่ก็จะมีทั้งซิลเวอร์โอ๊คไม้นานาชาติยางนาต้นโพต้นไทรต้นไกลต้นกลางนะคะนี่เขาปิดน้ำไว้เพื่อให้คุณแม่เป็นคนกดเปิดเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเขาตามคิวเขาเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ประชุมด้วยแต่ก็เคารพทุกคนที่เป็นลูกรักลูกชังไม่มีใครเกลียดใครเลยนะคะแต่ทุกคนมาทำงานน้ำรินไหลอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นที่ที่สัปปายะมากสำหรับกรณีที่เราจะนั่งตรงนี้สวดมนต์ตรงนี้เฮลิโคเนียสวยงามนะคะที่อยากให้เราดูเหมือนกับว่าพวกเรากำลังอยู่ในป่าที่
ร่มรื่นมีชีวิตนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่กำลังอยู่กับคุณแม่ใน800 900เท่าไหร่คะตกลงจะตอบคำถาม816ค่ะเมื่อกี้โอเคเอาละค่ะคำถามมีไหมโอ้ว่ามาเลยโอ้ว่ามาเลยลูกคำถามคือขอโทษนะอุทัยตรงนี้นะอุทัยจะต้องเตรียมด้วยนะอุทัยจะต้องตรงนี้คือน้ำตกไปอย่างนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ก็จะเป็นประตูออกแล้วก็เดินไปทางน้ำตกก็ไปถึงภูเขาลูกนั้นเพื่อที่จะทำให้เรามีพระอริยธราที่อัญเชิญขึ้นไปใช่ใช่ใช่อุทัยเสร็จงานนี้แล้วต้องมีกุฏิต่อนะมีงานจะอยู่เสถียรหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นไปแล้วมีเสถียรสองด้วยเอาละใครอดอยากหิวโหยมาอยู่กับเราเหอะเราเนี่ยไม่มีหิวโหยเลยนะฮะทำงานกันจนเทวดายังต้องลงมาช่วยเลยโอ้ต้นโพต้นพุทธต้นพุทธเอานะคะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้ดีไหมลูกดีมากค่ะคำถามค่ะคำถามจะมีวิธีการจัดการกับลูกที่เป็นวัยรุ่นอายุ14ได้อย่างไรเจ้าคะเขามีอัตรามากเหลือเกินอายุ14เนี่ยเขาไม่ควรจะเป็นปัญหาของพวกเราถ้าเราเลี้ยงเขาอย่างที่เขาเป็นวัยรุ่นอายุ14เราจะพบว่าเราต้องเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นคือถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาเพราะว่าเขาอาจจะผิดศีลผิดธรรมหรืออะไรก็ตามคุณแม่ไม่ทราบประเด็นลึกๆบอกเขาว่าความรักของแม่เนี่ยไม่เคยน้อยลงไปเลยความรักของแม่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นความเกลียดเลยไม่ว่าลูกจะไม่น่ารักแม่หาความสุขที่จะรักลูกได้เสมอถ้าเรายืนยันว่าเรายังรักเขาในฐานะที่เราเป็นแม่เขาเราจะเหนื่อยกับเขาน้อยลงแล้วเชื่อว่าความรักของเราเนี่ยไม่มีบูดไม่มีเน่าคนจะนึกถึงเราก็จะนึกถึงความสุขที่อยู่กับเราลูกก็จะนึกถึงเราเวลาที่เขาอยู่กับเราแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เขานึกถึงเราลำคาญแม่อีกแล้วไม่อยากหาแม่ละไปมันสว่างเลยแล้วการพอเข้ามาแม่ก็บ่นอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ใกล้เราเพราะเราหาความน่ารักของเขาเจอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต้องเปลี่ยนคำถามมาเป็นอย่างนี้ดีไหมคะว่าจะหาความน่ารักของลูกได้อย่างไรหนูจะได้มีใจของหนูที่มันเห็นสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เล่ามาว่าลูกเป็นอย่างไรในรายละเอียดนะคะแต่ตอนนี้บอกแม่ก่อนว่าแม่ต้องหาความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้น่ารักแต่ต้องหาให้เจอว่าไอ้ความไม่น่ารักที่เราแบบบางทีเราใส่แว่นอคตินะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รักเขาถ้าเธอหาแว่นกายสิทธิ์ดีมั้ยเธอต้องหาให้เจอว่าลูกเธอน่ารักยังไงเช่นตื่นขึ้นมาไม่ฉี่รถที่นอนก็ต้องชมว่าโอ้วันนี้รู้ตัวใช่ไหมไม่ใช่วันนี้เป็นไรล่ะไม่ฉี่รถที่นอนอ่ะทุกทีฉี่ไม่ใช่เหรอเงี้ยคุณแม่ก็มันจะสอนยังไงตอบไปไงมันก็คนละเวอ่ะหรือถ้าบอกว่าพับผ้าปูที่นอนแทนที่อีแม่จะบอกว่าพับอย่างนี้สิสอนกี่ครั้งแล้วต้องพับอย่างนี้สิถึงจะเรียบร้อยกลับพูดว่าวันนี้ลูกเก่งจังเลยลูกมีศิลปะการพับที่หลากหลายมากเลยจริงไหมพี่ติ๋งถ้ารักลูกอย่างนี้มันก็โอเคมะจริงไหมลูกโอเคมะโอเคพี่ติ๋งนะยืนนะแอบฟังอยู่อย่าพูดประโยคไหนผิดพลาดพี่ติ๋งจำได้ทุกเม็ดเลยค่ะคำถามต่อไปจ้าเวลาเราเหนื่อยเราจะภาวนาให้กับจิตของเราอย่างไรดีคะต้องภาวนาก่อนเหนื่อยลูกหรืออ่ะถ้ามันบกพร่องไปบ้างแล้วมันมานึกถึงตอนเหนื่อยก็อย่างนี้เลยค่ะต้องใช้สมาธิบำบัดหายใจเข้าให้ลึกค่ะดึงออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดเลยให้ยาวจนกระทั่งมันเต็มปอดแล้วเก็บออกซิเจนไว้นับ1 2 3แล้วทำปากจู๋ๆหน่อยแล้วปล่อยลมหายใจออกมาจนหมดแรกๆมันก็ยังสั้นอยู่แต่พอมันทำไปบ่อยๆปอดแข็งแรงนะคะเรามีพลังในการขับเคลื่อนเอาเข้าแล้วออกได้แข็งแรงขึ้นมันจะยาวปราณีตความเหนื่อยไม่เหลือเลยความเหนื่อยไม่เหลือเลยเมื่อคืนคุณแม่ก็ต้องภาวนาอย่างนี้แหละเพราะว่าหนึ่ง
เราต้องมีพลังวันนี้เราก็จัดคิวของเราเลยว่าอะไรที่มันยากๆ ก็ยกให้ท้องก้อนทำกันเนี่ยแม่เห็นเขานั่งแบบเอาละคนวางยุทธศาสตร์มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องทนหน่อยเนาะมันก็ต้องมีเนี่ยนิ้วเนี่ยอ่ะใครเป็นนิ้วโป้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้ตอนนี้คุณแม่เป็นนิ้วชี้ไปทำสบายไม่เหนื่อยเลยดูหน้ายิ้มสิอ่ะเร็วๆตื่นแล้วรีบมาเร็วๆเข้างานรออยู่มีอีกไหมมีคำถามอ่ะมีอีกคำถามหนึ่งชายหนูอายุเรียนมหาลัยปี4แล้วเจ้าค่ะปิดเรียนนอนดึกเล่นเกมบางวันก็ไม่นอนบางวันก็ตื่นเย็นเลยเกินวัยที่จะดุแล้วไม่รู้จะทำยังไงสุขภาพนั่นคือเด็กติดเกมเนี่ยมันต้องหาอะไรที่น่าสนใจอ้อมาเราจะทำทาลาเกมส์เดี๋ยวคุยกับพลเธอตื่นได้แล้วเธอลุกขึ้นมาอันนี้เก่งมากกลับมาจากนิวยอร์กคนเล่นเกมเลยอะไม่ใช่คนเล่นเกมคนสร้างเกมไอ้คนติดได้ทั้งโลกอะมาพลมาทำทาลาเกมส์เนี่ยแหละเกมชีวิตที่จะอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นที่แอดเวนเจอร์โกรธต้องทำยังไงเกลียดต้องทำยังไงงกต้องทำยังไงหรือขี้เกียจต้องทำยังไงเบื่อต้องทำยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะทำไอ้เรื่องที่มันยากๆเนี่ยให้ง่ายไม่ว่าจะพูดเรื่องโพชฌงก็ให้ง่ายอิทธิบาท4ก็ให้ง่ายพละ5ก็ให้ง่ายอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศให้ง่ายหมดแล้วลองทำดูถ้าเรามีสิ่งที่เขาคอมเพลได้ระหว่างเกมทางโลกกับเกมทางธรรมะแล้วเราทำให้มันเลือกได้มันยังไม่มีเกมที่เลือกได้แล้วน่าสนใจเพราะฉะนั้นคำถามนี้มีคำตอบอีกยาวเลยค่ะพี่ติ่งคิดได้ยังวันนี้จะปลูกต้นอะไรอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเป็นเจ้าภาพกันเถอะ เนี่ยติดตามคุณแม่นะแบบอาการประมาณแต่งตัวรอแล้วค่ะ มานอนที่นี่นะลูกชายไม่ต้องห่วง น้องปูนไม่ต้องห่วงเพราะว่าแม่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขอยู่กับคุณยายเดี๋ยววันนี้เนี่ยเตรียมจะมาสวดมนต์ภาวนากันในวันพระเนี้ยพวกเราก็อยากเชิญชวนว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องรักษาใจของเราคือบ้านหลังในคือใจของเราเอาใจของเราที่รักษาไว้ดีเนี่ยมาปลูกป่าชื่อวันนี้คือเอาใจปลูกป่าและป่าก็จะปลูกใจเราการลงทุนให้มรดกกับโลกโดยการเอาใจของเราเนี่ยแหละที่เราดูแลดีรักษาดีเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละคือมรดกโลกที่ยูเนสโกไม่ต้องให้เราในฐานะที่เราเป็นลูกพ่อลูกแม่เนี่ยเรารักษาใจของเราหรือปูนเองเขาก็ต้องรักษาใจของเขาอย่างที่รุ่นเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าศาสนาทำอะไรพระสงฆ์ทำอะไรธรรมะต้องทำอะไรแต่เขารู้ว่าเขามีความสุขได้อย่างไรความสุขของเขาที่เขามีความตระหนักและศรัทธาในสิ่งที่เขาสุขโดยไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ก็นั่นก็เรียกว่าศีลแล้วหรอกอย่าไปบังคับเขาจงเข้าใจเขาและใช้ความเข้าใจที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของเราเนี่ยให้เขาหาความสำเร็จแบบคนรุ่นเขาให้ได้คุณแม่เชื่อมั่นว่าหลานๆที่อยู่ใกล้ๆคุณยายเนี่ยที่อยากอยู่ในวิธีการที่คุณยายพูดเนี่ยจะเป็นหลานๆที่มีพฤติกรรมที่มันสง่างามเพราะมันพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแต่ถ้าหลานคนไหนแล้วทำอะไรผิดก็มีหลานที่ทำผิดทำอะไรไม่กระดากอายก็มีเขาก็อาจจะกลัวคุณยายกลัวแม่แต่นิดเดียวเวลาพี่ติ่งดีขึ้นพี่ติ่งก็จะเดินเข้ามาแล้วบอกคุณแม่ว่าวันนี้ติ่งอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมไม่กลัวใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนมันมีอะไรแบบมันซ่อนเล่นอยู่บ้างก็ไม่อยากเจอใช่ไหมหรืออยากเจออยากค่ะจะได้แบบให้คุณแม่ช่วยถามจริงๆกลับไปเนี่ยดูคุณแม่ทุกวันจริงเหรอดูทุกวันตอนเช้าค่ะจริงๆค่ะแล้วถ้าเผื่อไม่มาทำไงไม่มาที่นี่หรอคะไม่ใช่ไม่ได้ดูอ่ะคุณแม่ไม่ออกมาก็จะทำรีวิวอ๋อคุณแม่ไม่ออกแล้วโทรตามถ้าคุณแม่เอาหรือไม่คุณแม่บอกถ้าคุณแม่ตายไปพี่ติ่งจะทำไงดูทุกวันก็ต้องจำที่คุณแม่สอนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้พี่ติ่งลองพูดในฐานะที่เป็นอุบาสิกาเราจะมีอุบาสกคือผู้ชายในฐานะที่เราเป็นคนที่เกิดมาในสังคมที่เป็นสังคมพุทธเนี่ยพี่ติ่งก็ประสบความสำเร็จเรียนฮาวัดอะไรต่ออะไรถามจริงๆเถอะอะไรจริงๆที่ช่วยให้พี่ติ่งรอดพ้นจากความทุกข์
สติเห็นไหมสติค่ะเรียนที่ไหนถ้าไม่ถ้ามันทุกข์แล้วก็ไม่มีสติเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ต้องมีสติมาปัญญาเกิดวันนี้เราสองคนจะชวนให้มีการติดตามนะฮะการทำงานเพราะว่าเราเชื่อว่าสติเป็นเกราะของชีวิตเลยลูกเราทำที่นี่เพราะเราอยากมีเกราะคุ้มครองใจเราถ้าใจของเราเนี่ยมันมีสติคุ้มครองเนี่ยใจเราก็จะไปรักคนอื่นได้อย่างไม่ขาดสติไม่หลงความรักงอกงามเสมอในใจของเราถ้าความรักมีความเข้าใจให้อภัยอย่างลึกซึ้งความรักยังเติบโตอยู่ในใจของเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เรารักไม่น่ารักแต่เราทุกข์เพราะเราอยากให้สิ่งที่มันไม่น่ารักมันต้องเป็นดั่งใจเราแม้แต่เขาอาจจะมีพฤติกรรมของเขาที่ไม่น่ารักเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วลูกเราต้องเข้าใจความทุกข์ในคนที่เรารักแล้วกลับมารักตัวเองเอาสติมาอารักขาจิตของเราเอาใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสที่เราอารักขาไว้ด้วยสติเนี่ยออกไปรักคนอื่นให้เป็นนี่คือความสำเร็จของการใช้ธรรมะธรรมะเป็นดังอาภรณ์ของเราเราจะงดงามเดี๋ยววันนี้พี่ติ๋งก็เป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ต้นไม้นะคะคุณแม่อยากชวนทุกคนว่าวันนี้ติดตามคุณแม่แล้วปลูกตอนไหนก็จะถ่ายทอดปลูกกลางก็จะถ่ายทอดปลูกโพก็จะถ่ายทอดปลูกว่าค่ะก็ตอนนี้มีนะคะมีโพมีไซมีไกรมีกลางมียางนาแล้วก็มีว่าอ้อมีอีกต้นหนึ่งอีก2เดือนปลูกนะคะอันนั้นคือพยอมอันนี้ก็เพราะเรายังไม่มีพยอมหอมไกรเราก็อยากเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาไว้ที่นี่ในช่วงเวลาดีๆคือวันนี้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติใครอยู่ที่ตรงไหนไปดูหน้าบ้านของตัวเองปลูกต้นไม้สักต้นปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกกะเพราปลูกอะไรก็ได้ค่ะปลูกหอมแดงปลูกตะค่ะวันปลูกต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะว่าเมื่อปลูกแล้วใจที่ปลูกป่าปลูกใจยังไงร้อนแล้วล่ะค่ะเราสองคนไปก่อนนะคะสงบเย็นเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์ต้องเป็นประโยชน์ด้วยธรรมะสวัสดีค่ะพี่ติงอยากปลูกต้นไหนกลางค่ะ ปลูกกลางต้องใจ